สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็จะมาทําความรู้จักกับอาวุธพลังจิตของหลัวเฟิงกันนะครับว่ามันนั่นมีอะไรกันบ้างเริ่มแรกเลยนะครับนั่นก็คือกระสวยสวรานเสื้อกระสวยสวรค์นะครับผู้ที่สร้างมันขึ้นมาแล้วก็คือฮูเหยียนโผอาจารย์คนแรกของหลัวเฟิงนั่นเองครับผมมันนจัดว่าเป็นอาวุธพลังจิตระดับต่ำโดยมันนั้นประกอบด้วยใบมีด365เล่ม ซึ่งใบมีดเหล่านี้ครับสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้3รูปแบบที่แตกต่างกันนั่นก็คือรูปแบบโจมตีรูปแบบป้องกันและรูปแบบความเร็วโดยทั่วไปแล้วก็สวยสวรรค์ลำพังตัวมันเองนั้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่จะเป็นที่ต้องพึ่งพาผู้ใช้งานอย่างเต็มกำลังแต่อย่างไงก็ตามครับขีดจำกัดของกระสวยสวรรค์นั้นมันก็สุดแค่ระด,ดับจัก,กรวาลเท่านั้นเพราะหลังจากที่หลัวเฟิงก้าวข้นไปยังระด,ดับจัก,กรวาลแล้วหลัวเฟิงนั้นก็ไม่ได้ใช้มันอีกอาวุธต่อมานะครับก็คือดาบจานโค้งงนนนนนัันัััั่่่่เเออดดาาาาาาาบบบคีีรรรป็ววุุธพลิตททสหหกกะะมมไใชย สามารถพบได้ทั่วไปในร้านค้าจักรวาลแม้ว่ามันจะมีพลังที่คล้ายกับกระสวยสวรรค์แต่ข้อดีของมันนะก็คือมันใช้งานง่ายมันนั้นจะกลายเป็นอาวุธพลังจิตระดับกลางของระดับที่3หรือก็คือระดับจักรวาลน,นั่นเองครับผมซึ่งอาวุธนี้นั้นหูเหยียนโผนั้นได้ทิ้งไว้ให้แก่หลวงเฟิงและในภายหลังนะครับหลวงเฟิงนั้นได้ใช้งานมันไม่กี่ครั้งแล้วก็ได้ขายมันไปต่อมานะครับก็คือเหยียนเชิญปินเหยียนเชิญปินนะครับเป็นอาวุธที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิต เป็นหนึ่งในอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9าโดยบาปตาะนะครับครั้งหนึ่งเคยยกกล้องว่าเย้ชนปีนี้ช่างเหมาะก,กับหลวงฟิงศีลเกินด้วยว่าของเยี่ยนนปีปกตินั้นจะเป็นแท่งยาวสีทองแต่ภายในนั้นประกอบด้วยดาบสีทองขนาดเล็ก1นึ่เล่มซึ่งดาบแต่ละเล่มนั้นบางพอๆกับปีจะกจักรจันเลยทีเดียวซึ่งดาบพอครับแต่ละอันนี้ครอบครองกดดั้งเดิมแล้วก็คือกดแห่งธาตุนั่นเองครับผมโดยหลวงฟงนั้นสามารถใช้กดแห่งธาตุทองคำนะครับร่วมกับกดแห่งอวกาศได้ แต่อย่างไรเสียก็ตามครับอาวุธนี้นั้นจัดว่ามีทั้งสิ้น9รูปแบบโดยรูปแบบที่เก้นั้นถือว่ามีพลังโจมตีที่สูงสุดแต่ก็ควบคุมยากด้วยเช่เนเดียวกันโดยรูปแบบที่เก้าน,นจะเป็นที่ต้องก้าวเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวเคาะเสียก่อนจึงสามารถใช้งานได้ แล้วมันนั้นยังสามารถต่อสู้กับระดับอามาตะได้อีกด้วยจะได้เสียก็ตามครับผู้ที่จะใช้งานอาวุธนี้นั้นจะเป็นที่ต้องมีพลังจิตที่แข็งแกร่งซึ่งในภายหลังนะครับหลวงเฟิงนั้นก็ได้เปลี่ยนไปใช้กระสวยเมฆดำนะครับที่เขานั้นประมูลนาในราคา3,200ล้านหุ้นหยวนซึ่งอันนี้จัดว่าเป็นอาวุธที่เหมาะสมกับหลวงเฟิงที่สุดซึ่งความแข็งแกร่งของหลวงเฟิงนะครับหลังจากที่เขานั้นไปถึงระดับจักรวาลแล้วเขานั้นก็ไม่สามารถใช้ กระสวยสวรรค์นะครับได้ถึงระดับสูงสุดดังนั้นนะครับหลวงฟงจึงจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนอาวุธนั่นเองซึ่งอาวุธที่ได้มาครับนั่นก็คือกระสวยเมฆดำที่เป็นอาวุธพลังจิตระดับที่5ซึ่งกระสวยเมฆดำนั้นถือว่าเป็นอาวุธนะครับที่ครอบครองกฎแห่งจักรกวาลดนั่งเดิมโดยมีแกนกลางนั้นเป็นสีทองเนาะย,ยังยิ่งสลับหลวเฟงแต่ว่ากระสวยเมฆดำนั้นหลวเฟิงนั้นต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเพื่อที่จะฝึกฝนและสามารถใช้งานมาได้จนชำนาญซึ่งด้วยความแข็งแกร่งของมันนี้ครับดัง แจ้งใหา้ทราบตอนนี้สปอตเวอร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u ด G e o n d ดากออะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide s p o r e r channel o com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันนี้นะ